2อปรันตะกัปปิกวาท44ประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นพวกอปรันตะกัปปิกวาทมีอปรันตานุทิฏฐิทิฏฐิเป็นไปตามซึ่งขันธ์อันเป็นอปรันตะขันธ์มีส่วนสุดในเบื้องหน้าปรารภซึ่งขันธ์มีที่สุดในเบื้องหน้าย่อมกล่าวบัญญัติซึ่งอธิมุติบททั้งหลายมีอย่างเป็นอเนกด้วยวัตถุทั้งหลาย44ประการสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงบัญญัติอธิมุติบทด้วยวัตถุทั้งหลาย44ประการเหล่านั้นจออุทธมาคตะนิกะชนิดสัญญีทิฏฐิ16ประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นพวกอุทธมาคตะนิกะสัญญีวาดย่อมบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาด้วยวัตถุทั้งหลาย16ประการ19ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าต้องเป็นอัตตามีรูปเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหารูปไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์มีสัญญาดังนี้นี้อย่างหนึ่ง20ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าต้องเป็นอัตตาไม่มีรูปเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหารูปไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์มีสัญญาดังนี้นี้อย่างหนึ่ง21ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าอัตตามีรูปก็ได้ไม่มีรูปก็ได้เป็นอัตตาหารูปไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์มีสัญญาดังนี้นี้อย่างหนึ่ง22ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าต้องเป็นอัตตามีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่เท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหารูปไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์มีสัญญาดังนี้นี้อย่างหนึ่ง23ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าต้องเป็นอัตตามีที่สุดเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหารูปไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์มีสัญญาดังนี้นี้อย่างหนึ่ง24ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าต้องเป็นอัตตาไม่มีที่สุดเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหารูปไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์มีสัญญาดังนี้นี้อย่างหนึ่ง25ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าอัตตามีที่สุดก็ได้ไม่มีที่สุดก็ได้เป็นอัตตาหารูปไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์มีสัญญาดังนี้นี้อย่างหนึ่ง26ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าต้องเป็นอัตตามีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่เท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหารูปไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์มีสัญญาดังนี้นี้อย่างหนึ่ง27ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าต้องเป็นอัตตามีสัญญาอย่างเดียวกันเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหารูปไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์มีสัญญาดังนี้นี้อย่างหนึ่ง28ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าต้องเป็นอัตตามีสัญญานานาอย่างเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหารูปไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์มีสัญญาดังนี้นี้อย่างหนึ่ง29ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าต้องเป็นอัตตามีสัญญาน้อยเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหารูปไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์มีสัญญาดังนี้นี้อย่างหนึ่ง30ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าต้องเป็นอัตตามีสัญญามากไม่มีประมาณเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหารูปไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์มีสัญญาดังนี้นี้อย่างหนึ่ง31ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าต้องเป็นอัตตามีสุขโดยส่วนเดียวเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหารูปไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์มีสัญญาดังนี้นี้อย่างหนึ่ง32ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
สมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าต้องเป็นอัตตามีทุกข์โดยส่วนเดียวเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์มีสัญญาดังนี้นี้อย่างหนึ่ง33ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าต้องเป็นอัตตามีทั้งสุขและทุกข์เท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์มีสัญญาดังนี้นี้อย่างหนึ่ง34ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าต้องเป็นอัตตาไม่มีทั้งทุกข์และสุขเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์มีสัญญาดังนี้นี้อย่างหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดที่เป็นพวกอุทธมคตนิกะสัญญีวาสย่อมบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดก็บัญญัติโดยอาศัยวัตถุทั้งหลาย16ประการเหล่านี้นั่นเทียวหรือว่าด้วยวัตถุประการใดประการหนึ่งในบรรดาวัตถุทั้งหลาย16ประการเหล่านี้วัตถุอื่นนอกจากนี้มิได้มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตย่อมรู้ชัดว่าฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้เมื่อใครถือเอาแล้วอย่างนี้ลูบคลำแล้วอย่างนี้ก็จะมีคติอย่างนั้นมีอภิสัมปรายภพอย่างนั้นตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งข้อนั้นด้วยรู้ชัดซึ่งธรรมอันยิ่งไปกว่านั้นด้วยและไม่จับฉวยไว้ซึ่งสิ่งที่ตถาคตรู้แล้วนั้นด้วยและเมื่อไม่จับฉวยอยู่ความดับเย็นก็เป็นสิ่งที่ตถาคตรู้แจ้งแล้วเฉพาะตนนั่นเทียวเพราะรู้แจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่งรสอร่อยซึ่งโทษอันเลวทรามและซึ่งอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นแห่งเวทนาทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วเพราะความไม่ยึดมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลายเหล่านี้แลเป็นธรรมที่ลึกที่สัตว์อื่นเห็นได้ยากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามเป็นธรรมเงียบสงบปราณีตไม่เป็นวิสัยที่จะยังลงง่ายแห่งความตรึกเป็นของละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตวิสัยซึ่งเราตถาคตได้ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งเป็นคุณวุฒิเครื่องนำไปสรรเสริญของผู้ที่เมื่อจะพูดสรรเสริญเราตถาคตให้ถูกต้องตรงตามที่เป็นจริงชอ อุทธมคตนิกะชนิดอสัญญีทิฏฐิ8ประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นพวกอุทธมคตนิกะอสัญญีวาสย่อมบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่าไม่มีสัญญาโดยวัตถุทั้งหลาย8ประการ35ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าต้องเป็นอัตตามีรูปเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์ไม่มีสัญญาดังนี้นี้อย่างหนึ่ง36ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าต้องเป็นอัตตาไม่มีรูปเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์ไม่มีสัญญาดังนี้นี้อย่างหนึ่ง37ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าอัตตามีรูปก็ได้ไม่มีรูปก็ได้เป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์ไม่มีสัญญาดังนี้นี้อย่างหนึ่ง38ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าต้องเป็นอัตตามีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่เท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์ไม่มีสัญญาดังนี้นี้อย่างหนึ่ง39ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าต้องเป็นอัตตามีที่สุดเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์ไม่มีสัญญาดังนี้นี้อย่างหนึ่ง40ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าต้องเป็นอัตตาไม่มีที่สุดเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์ไม่มีสัญญาดังนี้นี้อย่างหนึ่ง41ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่า
อัตตามีที่สุดก็ได้ไม่มีที่สุดก็ได้เป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์ไม่มีสัญญาดังนี้นี้อย่างหนึ่ง42ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าต้องเป็นอัตตาหาที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่เท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์ไม่มีสัญญาดังนี้นี้อย่างหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดที่เป็นพวกอุทธมคตานิกะอสัญญีวาสย่อมบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่าไม่มีสัญญาสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดก็บัญญัติโดยอาศัยวัตถุทั้งหลาย8ประการเหล่านี้นั่นเทียวหรือว่าด้วยวัตถุประการใดประการหนึ่งในบรรดาวัตถุทั้งหลาย8ประการเหล่านี้วัตถุอื่นนอกจากนี้มิได้มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตย่อมรู้ชัดว่าฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้เมื่อใครถือเอาแล้วอย่างนี้รูปคลำแล้วอย่างนี้ก็จะมีคติอย่างนั้นมีอภิสัมปรายภพอย่างนั้นตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งข้อนั้นด้วยรู้ชัดซึ่งธรรมอันยิ่งไปกว่านั้นด้วยและไม่จับฉวยไว้ซึ่งสิ่งที่ตถาคตรู้แล้วนั้นด้วยและเมื่อไม่จับฉวยอยู่ความดับเย็นก็เป็นสิ่งที่ตถาคตรู้แจ้งแล้วเฉพาะตนนั่นเทียวเพราะรู้แจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่งรสอร่อยซึ่งโทษอันต่ำทรามและซึ่งอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นแห่งเวทนาทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วเพราะความไม่ยึดมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลายเหล่านี้แลเป็นธรรมที่ลึกที่สัตว์อื่นเห็นได้ยากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามเป็นธรรมเงียบสงบปราณีตไม่เป็นวิสัยที่จะยังลงง่ายแห่งความตรึกเป็นของละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตวิสัยซึ่งเราตถาคตได้ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งเป็นคุณวุฒิเครื่องนำไปสรรเสริญของผู้ที่เมื่อจะพูดสรรเสริญเราตถาคตให้ถูกต้องตรงตามที่เป็นจริงช.อุทธมคตานิกะชนิดเนวสัญญีนาสัญญีทิฏฐิ8ประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นพวกอุทธมคตานิกะเนวสัญญีนาสัญญีวาสย่อมบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาก็หามิได้ไม่มีสัญญาก็หามิได้โดยวัตถุทั้งหลาย8ประการ43ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าต้องเป็นอัตตามีรูปเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์มีสัญญาก็หามิได้ไม่มีสัญญาก็หามิได้ดังนี้นี้อย่างหนึ่ง44ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าต้องเป็นอัตตาไม่มีรูปเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์มีสัญญาก็หามิได้ไม่มีสัญญาก็หามิได้ดังนี้นี้อย่างหนึ่ง45ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าอัตตามีรูปก็ได้ไม่มีรูปก็ได้เป็นอัตตาหาโรคมิได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์มีสัญญาก็หามิได้ไม่มีสัญญาก็หามิได้ดังนี้นี้อย่างหนึ่ง46ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าต้องเป็นอัตตามีรูปก็มิใช่ไม่มีรูปก็มิใช่เท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคมิได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์มีสัญญาก็หามิได้ไม่มีสัญญาก็หามิได้ดังนี้นี้อย่างหนึ่ง47ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าต้องเป็นอัตตามีที่สุดเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์มีสัญญาก็หามิได้ไม่มีสัญญาก็หามิได้ดังนี้นี้อย่างหนึ่ง48ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าต้องเป็นอัตตาไม่มีที่สุดเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์มีสัญญาก็หามิได้ไม่มีสัญญาก็หามิได้ดังนี้นี้อย่างหนึ่ง49ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่า
อัตตามีที่สุดก็ได้ไม่มีที่สุดก็ได้เป็นอัตตาหาโรคมิได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์มีสัญญาก็หามิได้ไม่มีสัญญาก็หามิได้ดังนี้นี้อย่างหนึ่ง50ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่าต้องเป็นอัตตามีที่สุดก็มิใช่ไม่มีที่สุดก็มิใช่เท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคมิได้หลังจากตายแล้วเป็นสัตว์มีสัญญาก็หามิได้ไม่มีสัญญาก็หาไม่ได้ดังนี้นี้อย่างหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดที่เป็นพวกอุทธมาคตานิกะเนวสัญญีนาสัญญีวาดย่อมบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาก็หาไม่ได้ไม่มีสัญญาก็หาไม่ได้สมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดก็บัญญัติโดยอาศัยวัตถุทั้งหลาย8ประการเหล่านี้นั่นเทียวหรือด้วยวัตถุประการใดประการหนึ่งในบรรดาวัตถุทั้งหลาย8ประการเหล่านี้วัตถุอื่นนอกจากนี้มิได้มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตย่อมรู้ชัดว่าฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้เมื่อใครถือเอาแล้วอย่างนี้ลูบคลำแล้วอย่างนี้ก็จะมีคติอย่างนั้นมีอภิสัมปรายภพอย่างนั้นตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งข้อนั้นด้วยรู้ชัดซึ่งธรรมอันยิ่งไปกว่านั้นด้วยและไม่จับฉวยไว้ซึ่งสิ่งที่ตถาคตรู้แล้วนั้นด้วยและเมื่อไม่จับฉวยอยู่ความดับเย็นก็เป็นสิ่งที่ตถาคตรู้แจ้งแล้วเฉพาะตนนั่นเทียวเพราะรู้แจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่งรสอร่อยซึ่งโทษอันเลวทรามและซึ่งอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นแห่งเวทนาทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วเพราะความไม่ยึดมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลายเหล่านี้แลเป็นธรรมที่ลึกที่สัตว์อื่นเห็นได้ยากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามเป็นธรรมเงียบสงบปราณีตไม่เป็นวิสัยที่จะยังลงง่ายแห่งความตรึกเป็นของละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตวิสัยซึ่งเราตถาคตได้ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งเป็นคุณวุฒิเครื่องนำไปสรรเสริญของผู้ที่เมื่อจะพูดสรรเสริญเราตถาคตให้ถูกต้องตรงตามที่เป็นจริงช.อุเฉททิฏฐิ7ประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นพวกอุเฉทวาสย่อมบัญญัติซึ่งความขาดศูนย์ซึ่งความพินาศซึ่งความไม่มีแห่งสัตว์ที่มีอยู่ด้วยวัตถุทั้งหลาย7ประการ51ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์บางท่านมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญอัตตานี้ใดที่เป็นอัตตามีรูปประกอบขึ้นด้วยมหาภูตทั้ง4มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมขาดศูนย์ย่อมวินาศย่อมไม่มีท่านผู้เจริญเอ๋ยอัตตานี้เท่านั้นที่ชื่อว่าเป็นอัตตาอันขาดศูนย์โดยถูกต้องดังนี้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติซึ่งความขาดศูนย์ซึ่งความวินาศซึ่งความไม่มีแห่งสัตว์ที่มีอยู่อย่างนี้52สมณพราหมณ์ผู้อื่นกล่าวกับสมณพราหมณ์ผู้นั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญอัตตาชนิดที่ท่านกล่าวนั้นมีอยู่จริงท่านกล่าวอัตตาใดว่ามีอยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้กล่าวว่าอัตตานั้นไม่มีแต่ว่าอัตตาที่ท่านกล่าวเพียงเท่านั้นจะชื่อว่าเป็นอัตตาที่ขาดศูนย์โดยถูกต้องหาได้ไหมท่านผู้เจริญเอ๋ยเพราะว่ายังมีอัตตาอื่นที่เป็นทิพย์เป็นอัตตามีรูปเป็นพวกกามาพจรมีกวลิงกราหานเป็นภักษาท่านไม่รู้ไม่เห็นซึ่งอัตตานั้นแต่ข้าพเจ้าย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งอัตตานั้นท่านผู้เจริญเอ๋ยอัตตานี้ใดภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายก็ย่อมขาดศูนย์ย่อมวินาศย่อมไม่มีท่านผู้เจริญเอ๋ยอัตตาอย่างนี้ต่างหากจึงจะชื่อว่าเป็นอัตตาอันขาดศูนย์โดยถูกต้องดังนี้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติซึ่งความขาดศูนย์ซึ่งความวินาศซึ่งความไม่มีแห่งสัตว์ที่มีอยู่อย่างนี้53สมณพราหมณ์ผู้อื่นกล่าวกับสมณพราหมณ์ผู้นั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญอัตตาชนิดที่ท่านกล่าวนั้นมีอยู่จริงท่านกล่าวอัตตาใดว่ามีอยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้กล่าวว่าอัตตานั้นไม่มี
แต่ว่าอัตตาที่ท่านกล่าวเพียงเท่านั้นจะชื่อว่าเป็นอัตตาที่ขาดศูนย์โดยถูกต้องหาได้ไม่ท่านผู้เจริญเอ๋ยเพราะว่ายังมีอัตตาอื่นอันเป็นอัตตาที่มีรูปสำเร็จมาจากใจมีอวัยวะใหญ่น้อยครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่ทรามท่านไม่รู้ไม่เห็นซึ่งอัตตานั้นแต่ข้าพเจ้าย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งอัตตานั้นท่านผู้เจริญเอ๋ยอัตตานี้ใดภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายก็ย่อมขาดศูนย์ย่อมวินาศย่อมไม่มีท่านผู้เจริญเอ๋ยอัตตาอย่างนี้ต่างหากจึงจะชื่อว่าเป็นอัตตาอันขาดศูนย์โดยถูกต้องดังนี้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติซึ่งความขาดศูนย์ซึ่งความวินาศซึ่งความไม่มีแห่งสัตว์ที่มีอยู่อย่างนี้54สมณพราหมณ์ผู้อื่นกล่าวกับสมณพราหมณ์ผู้นั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญอัตตาชนิดที่ท่านกล่าวนั้นมีอยู่จริงท่านกล่าวอัตตาใดว่ามีอยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้กล่าวว่าอัตตานั้นไม่มีแต่ว่าอัตตาที่ท่านกล่าวเพียงเท่านั้นจะชื่อว่าเป็นอัตตาที่ขาดศูนย์โดยถูกต้องหาได้ไม่ท่านผู้เจริญเอ๋ยเพราะว่ายังมีอัตตาอื่นอันเป็นอัตตาซึ่งเข้าถึงอากาสานัญจายตนะอันมีความรู้สึกอยู่แต่เพียงว่าอากาศหาที่สุดมิได้ดังนี้อยู่เพราะว่าเป็นอัตตาที่ก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะดับไปแห่งปฏิฆะสัญญาเพราะไม่กระทำสัญญาต่างๆไว้ในใจท่านผู้เจริญเอ๋ยท่านย่อมไม่รู้ไม่เห็นซึ่งอัตตาใดข้าพเจ้าย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งอัตตานั้นท่านผู้เจริญเอ๋ยอัตตานี้ใดภายหลังแต่ตายแล้วเพราะการทำลายแห่งกายก็ย่อมขาดศูนย์ย่อมวินาศย่อมไม่มีท่านผู้เจริญเอ๋ยอัตตาอย่างนี้ต่างหากจึงจะชื่อว่าเป็นอัตตาอันขาดศูนย์โดยถูกต้องดังนี้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติซึ่งความขาดศูนย์ซึ่งความวินาศซึ่งความไม่มีแห่งสัตว์ที่มีอยู่อย่างนี้55สมณพราหมณ์ผู้อื่นกล่าวกับสมณพราหมณ์ผู้นั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญอัตตาชนิดที่ท่านกล่าวนั้นมีอยู่จริงท่านกล่าวอัตตาใดว่ามีอยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้กล่าวว่าอัตตานั้นไม่มีแต่ว่าอัตตาที่ท่านกล่าวเพียงเท่านั้นจะชื่อว่าเป็นอัตตาที่ขาดศูนย์โดยถูกต้องหาได้ไม่ท่านผู้เจริญเอ๋ยเพราะว่ายังมีอัตตาอื่นอันเป็นอัตตาซึ่งเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะอันมีความรู้สึกอยู่แต่เพียงว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ดังนี้อยู่เพราะว่าเป็นอัตตาซึ่งก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงท่านผู้เจริญเอ๋ยท่านย่อมไม่รู้ไม่เห็นซึ่งอัตตาใดข้าพเจ้าย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งอัตตานั้นท่านผู้เจริญเอ๋ยอัตตานี้ใดภายหลังแต่ตายแล้วเพราะการทำลายแห่งกายก็ย่อมขาดศูนย์ย่อมวินาศย่อมไม่มีท่านผู้เจริญเอ๋ยอัตตาอย่างนี้ต่างหากจึงจะชื่อว่าเป็นอัตตาขาดศูนย์โดยถูกต้องดังนี้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติซึ่งความขาดศูนย์ซึ่งความวินาศซึ่งความไม่มีแห่งสัตว์ที่มีอยู่อย่างนี้56สมณพราหมณ์ผู้อื่นกล่าวกับสมณพราหมณ์ผู้นั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญอัตตาชนิดที่ท่านกล่าวนั้นมีอยู่จริงท่านกล่าวอัตตาใดว่ามีอยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้กล่าวว่าอัตตานั้นไม่มีแต่ว่าอัตตาที่ท่านกล่าวเพียงเท่านั้นจะชื่อว่าเป็นอัตตาที่ขาดศูนย์โดยถูกต้องหาได้ไม่ท่านผู้เจริญเอ๋ยเพราะว่ายังมีอัตตาอื่นอันเป็นอัตตาซึ่งเข้าถึงอากินจัญญายตนะอันมีความรู้สึกอยู่แต่เพียงว่าไม่มีอะไรดังนี้อยู่เพราะเป็นอัตตาซึ่งก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงท่านผู้เจริญเอ๋ยท่านย่อมไม่รู้ไม่เห็นซึ่งอัตตาใดข้าพเจ้าย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งอัตตานั้นท่านผู้เจริญเอ๋ยอัตตานี้ใดภายหลังแต่ตายแล้วเพราะการทำลายแห่งกายก็ย่อมขาดศูนย์ย่อมวินาศย่อมไม่มีท่านผู้เจริญเอ๋ยอัตตาอย่างนี้ต่างหากจึงจะชื่อว่าเป็นอัตตาอันขาดศูนย์โดยถูกต้องดังนี้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติซึ่งความขาดศูนย์ซึ่งความวินาศซึ่งความไม่มีแห่งสัตว์ที่มีอยู่อย่างนี้57สมณพราหมณ์ผู้อื่นกล่าวกับสมณพราหมณ์ผู้นั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญอัตตาชนิดที่ท่านกล่าวนั้นมีอยู่จริงท่านกล่าวอัตตาใดว่ามีอยู่ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่าอัตตานั้นไม่มี
แต่ว่าอัตตาที่ท่านกล่าวเพียงเท่านั้นจะชื่อว่าเป็นอัตตาที่ขาดศูนย์โดยถูกต้องหาได้ไม่ท่านผู้เจริญเอ๋ยเพราะว่ายังมีอัตตาอื่นอันเป็นอัตตาซึ่งเข้าถึงซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่เพราะว่าเป็นอัตตาซึ่งก้าวล่วงอากินจัญญายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงท่านผู้เจริญเอ๋ยท่านย่อมไม่รู้ไม่เห็นซึ่งอัตตาใดข้าพเจ้าย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งอัตตานั้นท่านผู้เจริญเอ๋ยอัตตานี้ใดภายหลังแต่ตายแล้วเพราะการทำลายแห่งกายก็ย่อมขาดศูนย์ย่อมวินาศย่อมไม่มีท่านผู้เจริญเอ๋ยอัตตาอย่างนี้ต่างหากจึงจะชื่อว่าเป็นอัตตาอันขาดศูนย์โดยถูกต้องดังนี้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติซึ่งความขาดศูนย์ซึ่งความวินาศซึ่งความไม่มีแห่งสัตว์ที่มีอยู่อย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดที่เป็นพวกอุเฉทวาทย่อมบัญญัติซึ่งความขาดศูนย์ซึ่งความวินาศซึ่งความไม่มีแห่งสัตว์ที่มีอยู่สมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดก็บัญญัติโดยอาศัยวัตถุทั้งหลายเจ็ดประการเหล่านี้นั่นเทียวหรือว่าด้วยวัตถุประการใดประการหนึ่งในบรรดาวัตถุทั้งหลายเจ็ดประการเหล่านี้วัตถุอื่นนอกจากนี้มิได้มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตย่อมรู้ชัดว่าฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้เมื่อใครถือเอาแล้วอย่างนี้ลูบคลำแล้วอย่างนี้ก็จะมีคติอย่างนั้นมีอภิสัมปรายภพอย่างนั้นตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งข้อนั้นด้วยรู้ชัดซึ่งธรรมอันยิ่งไปกว่านั้นด้วยและไม่จับฉวยไว้ซึ่งสิ่งที่ตถาคตรู้แล้วนั้นด้วยและเมื่อไม่จับฉวยอยู่ความดับเย็นก็เป็นสิ่งที่ตถาคตรู้แจ้งแล้วเฉพาะตนนั่นเทียวเพราะรู้แจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่งรสอร่อยซึ่งโทษอันต่ำทรามและซึ่งอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นแห่งเวทนาทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วเพราะความไม่ยึดมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลายเหล่านี้แลเป็นธรรมที่ลึกที่สัตว์อื่นเห็นได้ยากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามเป็นธรรมเงียบสงบปราณีตไม่เป็นวิสัยที่จะยังลงง่ายแห่งความตรึกเป็นของละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตวิสัยซึ่งเราตถาคตได้ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งเป็นคุณวุฒิเครื่องนำไปสรรเสริญของผู้ที่เมื่อจะพูดสรรเสริญเราตถาคตให้ถูกต้องตรงตามที่เป็นจริงยทิฏฐธรรมานิพพานทิฏฐิ5ประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นพวกทิฏฐธรรมานิพพานวาดย่อมบัญญัติซึ่งปรมทิฏฐธรรมานิพพานนิพพานอย่างยิ่งในทิฏฐธรรมแก่สัตว์ที่มีอยู่ด้วยวัตถุทั้งหลาย5ประการ58ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์บางท่านมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตานี้ใดอิ่มเอิบแล้วเพียบพร้อมแล้วให้เขาบำเรออยู่ด้วยกามคุณทั้งหลาย5ประการท่านผู้เจริญเอ๋ยอัตตาอย่างนี้เท่านั้นเป็นอัตตาที่ถึงแล้วซึ่งปรมทิฏฐธรรมนิพพานดังนี้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติซึ่งปรมทิฏฐธรรมนิพพานแก่สัตว์ที่มีอยู่อย่างนี้59สมณพราหมณ์ผู้อื่นกล่าวกับสมณพราหมณ์ผู้นั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญอัตตาชนิดที่ท่านกล่าวนั้นมีอยู่จริงท่านกล่าวอัตตาใดว่ามีอยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้กล่าวว่าอัตตานั้นไม่มีแต่ว่าอัตตาที่ท่านกล่าวเพียงเท่านั้นจะชื่อว่าเป็นอัตตาที่บรรลุปรมทิฏฐธรรมนิพพานหาได้ไม่ข้อนั้นเพราะเหตุไรท่านผู้เจริญเอ๋ยข้อนั้นเพราะเหตุว่ากามทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาทั้งหลายย่อมบังเกิดขึ้นเพราะความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นของกามทั้งหลายเหล่านั้นท่านผู้เจริญเอ๋ยแต่ว่าอัตตานี้ใดเป็นอัตตาที่สงัดแล้วจากกามทั้งหลายสงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงซึ่งปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ท่านผู้เจริญเอ๋ยอัตตาอย่างนี้เท่านั้นแลที่ชื่อว่าเป็นอัตตาอันบรรลุแล้วซึ่งปรมทิฏฐธรรมนิพพานดังนี้สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง
ย่อมบัญญัติปรมัตถธรรมนิพพานแก่สัตว์ที่มีอยู่อย่างนี้60สมณพราหมณ์ผู้อื่นกล่าวกับสมณพราหมณ์ผู้นั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญอัตตาชนิดที่ท่านกล่าวนั้นมีอยู่จริงท่านกล่าวอัตตาใดว่ามีอยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้กล่าวว่าอัตตานั้นไม่มีแต่ว่าอัตตาที่ท่านกล่าวเพียงเท่านั้นจะชื่อว่าเป็นอัตตาที่บรรลุปรมัตถธรรมนิพพานหาได้ไม่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าท่านผู้เจริญเอ๋ยข้อนั้นเพราะเหตุว่าในปฐมฌานนั้นองค์ฌานใดเป็นเพียงธรรมอันบุคคลทำการวิตกทำการวิจารแล้วเพราะเหตุแห่งองค์ฌานนั้นท่านจึงกล่าวซึ่งปฐมฌานนั้นว่าเป็นของที่ยังหยาบอยู่ท่านผู้เจริญเอ๋ยแต่ว่าอัตตานี้ใดเป็นอัตตาที่ระงับวิตกวิจารเสียได้แล้วเข้าถึงทุติยฌานอันไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในทำให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นแล้วแลอยู่ท่านผู้เจริญเอ๋ยอัตตาอย่างนี้เท่านั้นแลที่ชื่อว่าเป็นอัตตาอันบรรลุแล้วซึ่งปรมัตถธรรมนิพพานดังนี้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติปรมัตถธรรมนิพพานแก่สัตว์ที่มีอยู่อย่างนี้61สมณพราหมณ์ผู้อื่นกล่าวกับสมณพราหมณ์ผู้นั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญอัตตาชนิดที่ท่านกล่าวนั้นมีอยู่จริงท่านกล่าวอัตตาใดว่ามีอยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้กล่าวว่าอัตตานั้นไม่มีแต่ว่าอัตตาที่ท่านกล่าวเพียงเท่านั้นจะชื่อว่าเป็นอัตตาที่บรรลุปรมัตถธรรมนิพพานหาได้ไม่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าท่านผู้เจริญเอ๋ยข้อนั้นเพราะเหตุว่าในทุติยฌานนั้นองค์แห่งฌานใดถึงซึ่งปีติเป็นที่เฟื่องฟูแห่งใจเพราะเหตุแห่งองค์ฌานนั้นท่านจึงกล่าวซึ่งทุติยฌานนั้นว่ายังเป็นของที่ยังหยาบอยู่ท่านผู้เจริญเอ๋ยแต่ว่าอัตตานี้ใดเป็นอัตตาที่เข้าถึงซึ่งตติยฌานเพราะความจางคลายแห่งปีติด้วยเป็นผู้อยู่อุเบกขาด้วยมีสติสัมปชัญญะด้วยสวยสุขโดยนามกายด้วยอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้เข้าถึงฌานนี้ว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้แล้วแลอยู่ท่านผู้เจริญเอ๋ยอัตตาอย่างนี้เท่านั้นแลที่ชื่อว่าเป็นอัตตาอันบรรลุแล้วซึ่งปรมัตถธรรมนิพพานดังนี้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติปรมัตถธรรมนิพพานแก่สัตว์ที่มีอยู่อย่างนี้62สมณพราหมณ์ผู้อื่นกล่าวกับสมณพราหมณ์ผู้นั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญอัตตาชนิดที่ท่านกล่าวนั้นมีอยู่จริงท่านกล่าวอัตตาใดว่ามีอยู่ข้าพเจ้าก็ไม่กล่าวอัตตานั้นว่ามิได้มีแต่ว่าอัตตาที่ท่านกล่าวเพียงเท่านั้นจะชื่อว่าเป็นอัตตาที่บรรลุปรมัตถธรรมนิพพานหาได้ไม่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าท่านผู้เจริญเอ๋ยข้อนั้นเพราะเหตุว่าในตติยฌานนั้นองค์แห่งฌานใดเป็นเพียงความยินดีแห่งจิตว่าสุขสุขดังนี้เพราะเหตุแห่งองค์ฌานนั้นท่านจึงกล่าวซึ่งตติยฌานนั้นว่าเป็นของที่ยังหยาบอยู่ท่านผู้เจริญเอ๋ยแต่ว่าอัตตานี้ใดเป็นอัตตาที่เข้าถึงซึ่งจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์และสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาเพราะเหตุที่ละสุขและทุกข์เสียได้และเพราะความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งหลายในกาลก่อนดังนี้แล้วแลอยู่ท่านผู้เจริญเอ๋ยอัตตาอย่างนี้เท่านั้นแลที่ชื่อว่าเป็นอัตตาอันบรรลุแล้วซึ่งปรมัตถธรรมนิพพานดังนี้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติปรมัตถธรรมนิพพานแก่สัตว์ที่มีอยู่อย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดที่เป็นพวกทิฏฐธรรมนิพพานวาสย่อมบัญญัติซึ่งปรมัตถธรรมนิพพานแก่สัตว์ที่มีอยู่สมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดก็บัญญัติโดยอาศัยวัตถุทั้งหลาย5ประการเหล่านี้นั่นเทียวหรือว่าด้วยวัตถุประการใดประการหนึ่งในบรรดาวัตถุทั้งหลาย5ประการเหล่านี้วัตถุอื่นนอกจากนี้มิได้มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตย่อมรู้ชัดว่าฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้เมื่อใครถือเอาแล้วอย่างนี้รูปคลำแล้วอย่างนี้ก็จะมีคติอย่างนั้นมีอภิสัมปรายภพอย่างนั้นตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งข้อนั้นด้วย
รู้ชัดซึ่งธรรมอันยิ่งไปกว่านั้นด้วยและไม่จับฉวยไว้ซึ่งสิ่งที่ตถาคตรู้แล้วนั้นด้วยและเมื่อไม่จับฉวยอยู่ความดับเย็นก็เป็นสิ่งที่ตถาคตรู้แจ้งแล้วเฉพาะตนนั่นเทียวเพราะรู้แจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่งรสอร่อยซึ่งโทษอันต่ำทรามและซึ่งอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นแห่งเวทนาทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วเพราะความไม่ยึดมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลายเหล่านี้แลเป็นธรรมที่ลึกที่สัตว์อื่นเห็นได้ยากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามเป็นธรรมเงียบสงบปราณีตไม่เป็นวิสัยที่จะหยั่งลงง่ายแห่งความตรึกเป็นของละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตวิสัยซึ่งเราตถาคตได้ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งเป็นคุณวุฒิเครื่องนำไปสรรเสริญของผู้ที่เมื่อจะพูดสรรเสริญเราตถาคตให้ถูกต้องตรงตามที่เป็นจริงสรุปอปรันตะกัปปิกะทิฏฐิ44ประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดซึ่งเป็นพวกอปรันตะกัปปิกวาทมีอปรันตานุทิฏฐิปรารภขันธ์มีส่วนสุดในเบื้องหน้าสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดย่อมกล่าวบัญญัติซึ่งอธิมุติบททั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกด้วยวัตถุทั้งหลาย44ประการเหล่านี้นั่นเทียวหรือว่าด้วยวัตถุประการใดประการหนึ่งในบรรดาวัตถุทั้งหลาย44ประการเหล่านี้วัตถุอื่นนอกจากนี้มิได้มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตย่อมรู้ชัดว่าฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้เมื่อใครถือเอาแล้วอย่างนี้ลูบคลำแล้วอย่างนี้ก็จะมีคติอย่างนั้นมีอภิสัมปรายภพอย่างนั้นตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งข้อนั้นด้วยรู้ชัดซึ่งธรรมอันยิ่งไปกว่านั้นด้วยและไม่จับฉวยไว้ซึ่งสิ่งที่ตถาคตรู้แล้วนั้นด้วยและเมื่อไม่จับฉวยอยู่ความดับเย็นก็เป็นสิ่งที่ตถาคตรู้แจ้งแล้วเฉพาะตนนั่นเทียวเพราะรู้แจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่งรสอร่อยซึ่งโทษอันต่ำทรามและซึ่งอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นแห่งเวทนาทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วเพราะความไม่ยึดมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลายเหล่านี้แลเป็นธรรมที่ลึกที่สัตว์อื่นเห็นได้ยากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามเป็นธรรมเงียบสงบปราณีตไม่เป็นวิสัยที่จะหยั่งลงง่ายแห่งความตรึกเป็นของละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตวิสัยซึ่งเราตถาคตได้ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งเป็นคุณวุฒิเครื่องนำไปสรรเสริญของผู้ที่เมื่อจะพูดสรรเสริญเราตถาคตให้ถูกต้องตรงตามที่เป็นจริงสรุปทิฏฐิหมดทั้ง62ประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดที่บัญญัติทิฏฐิปรารภปุพพันตขันธ์บ้างคือพวกปุพพันตกัปปิกวาทปรารภอปรันตขันธ์บ้างคือพวกอปรันตกัปปิกวาทปรารภทั้งปุพพันตและอปรันตขันธ์บ้างคือพวกปุพพันตาปรันตกัปปิกวาทล้วนแต่เป็นผู้มีปุพพันตาปรันตานุทิฏฐิปรารภขันธ์ทั้งที่เป็นปุพพันตะและอปรันตะสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดย่อมกล่าวบัญญัติทิฏฐิอันเป็นอธิมุติบททางแห่งความหลุดพ้นอย่างยิ่งของสัตว์ตามทิฏฐิแห่งตนแห่งตนมีอย่างต่างๆกันเป็นอเนกด้วยวัตถุที่ตั้งแห่งทิฏฐิทั้งหลาย62ประการเหล่านี้นั่นเทียวหรือว่าด้วยวัตถุประการใดประการหนึ่งในบรรดาวัตถุทั้งหลาย62ประการเหล่านี้วัตถุอื่นนอกจากนี้มิได้มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตย่อมรู้ชัดว่าฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้เมื่อใครถือเอาแล้วอย่างนี้ลูบคลำแล้วอย่างนี้ก็จะมีคติอย่างนั้นมีอภิสัมปรายภพอย่างนั้นตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งข้อนั้นด้วยรู้ชัดซึ่งธรรมอันยิ่งไปกว่านั้นด้วยและไม่จับฉวยไว้ซึ่งสิ่งที่ตถาคตรู้แล้วนั้นด้วยและเมื่อไม่จับฉวยอยู่ความดับเย็นก็เป็นสิ่งที่ตถาคตรู้แจ้งแล้วเฉพาะตนนั่นเทียวเพราะรู้แจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้น
ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่งรสอร่อยซึ่งโทษอันต่ำทรามและซึ่งอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นแห่งเวทนาทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วเพราะความไม่ยึดมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลายเหล่านี้แลเป็นธรรมที่ลึกที่สัตว์อื่นเห็นได้ยากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามเป็นธรรมเงียบสงบปราณีตไม่เป็นวิสัยที่จะยังลงง่ายแห่งความตรึกเป็นของละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตวิสัยซึ่งเราตถาคตได้ทำให้แจ้งแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งเป็นคุณวุฒิเครื่องนำไปสรรเสริญของผู้ที่เมื่อจะพูดสรรเสริญเราตถาคตให้ถูกต้องตรงตามที่เป็นจริงหมายเหตุผู้รวบรวมผู้ศึกษาพึงสังเกตให้เห็นว่าทุกๆตอนที่ทรงแสดงซึ่งทิฏฐิหมวดหนึ่งหนึ่งจบลงไปทั้ง10หมวดย่อยจะมีคำสรุปท้ายให้เห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าเวทนาในลักษณะที่ว่าเป็นตัวการสำคัญถ้ามีรู้สมุทัยความดับรสอร่อยโทษต่ำทรามและอุบายเป็นเครื่องออกแห่งเวทนาทั้งหลายแล้วจะไม่มีความดับเย็นจะมีแต่การเกิดขึ้นแห่งทิฏฐิทั้งหลาย62ประการนี้ด้วยความยึดมั่นถือมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งในทางที่ตรงกันข้ามถ้ารู้ข้อเท็จจริงทั้ง5ประการนี้เกี่ยวกับเวทนาแล้วไม่มีทางที่จะถือเอาหรือจะลูบคลำหรือจะถึงทับด้วยอุปาทานในสิ่งใดเลยข้าพเจ้าขอร้องให้ตรวจดูคำว่าผัสสะและเวทนามากมายหลายสิบคำที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับทิฏฐิเหล่านี้ดังที่ปรากฏอยู่ในพระพุทธภาษิต ที่นำมาแสดงไว้ก่อนหน้าเรื่องทิฏฐิ62นี้โดยหัวข้อที่ว่าผัสสะคือปัจจัยแห่งทิฏฐิ62และว่าทิฏฐิ62เป็นเพียงความรู้สึกผิดๆของผู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทผัสสะแห่งปฏิจจสมุปบาทคือที่มาของทิฏฐิ62ทิฏฐิวัตถุคือต้นเหตุเดิมอันจะให้เกิดทิฏฐิต่างๆขึ้นมีอยู่62วัตถุแต่เราเรียกกันว่าทิฏฐิ62เฉยๆรู้ปฏิจจสมุปบาทก็จะไม่เกิดทิฏฐิอย่างพวกตาบอดคลำช้างครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายเป็นอันมากครองจีวรถือบาตรเข้าไปสู่เมืองสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตในเวลาเช้ากลับจากบิณฑบาตแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเมืองสาวัตถีนี้มีสมณพราหมณ์ปริพาชกผู้มีทิฏฐิต่างๆกันเป็นอันมากอาศัยอยู่ล้วนแต่มีทิฏฐิต่างๆกันมีความชอบใจต่างๆกันมีความพอใจต่างๆกันอาศัยทิฏฐิต่างๆกันสมณพราหมณ์บางพวกมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าคำนี้ว่าโลกเที่ยงเท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมฆะสมณพราหมณ์บางพวกมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าคำนี้ว่าโลกไม่เที่ยงเท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมฆะสมณพราหมณ์บางพวกมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าคำนี้ว่าโลกมีที่สุดเท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมฆะสมณพราหมณ์บางพวกมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าคำนี้ว่าโลกไม่มีที่สุดเท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมฆะสมณพราหมณ์บางพวกมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าคำนี้ว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นเท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมฆะสมณพราหมณ์บางพวกมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าคำนี้ว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นเท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมฆะสมณพราหมณ์บางพวกมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าคำนี้ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกเท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมฆะสมณพราหมณ์บางพวกมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าคำนี้ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมไม่มีอีกเท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมฆะสมณพราหมณ์บางพวกมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าคำนี้ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็มีย่อมไม่มีอีกก็มีเท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมฆะสมณพราหมณ์บางพวกมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า
คำนี้ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็หามิได้ไม่มีอีกก็หามิได้เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมฆะสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเกิดการบาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกันทิ่มแทงซึ่งกันและกันอยู่ด้วยหอคือปากทั้งหลายว่าทำเป็นอย่างนี้ทำมิใช่เป็นอย่างนี้ทำมิใช่เป็นอย่างนี้ทำเป็นอย่างนี้อยู่ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายปริพาชกทั้งหลายผู้เป็นเจ้าลัทธิอื่นๆเหล่านั้นเป็นคนบอดไร้จักษุจึงไม่รู้อัตถะไม่รู้อนัตถะจึงไม่รู้ธรรมะไม่รู้อธรรมะเมื่อไม่รู้อัตถะอนัตถะเมื่อไม่รู้ธรรมะอธรรมะก็เกิดการบาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกันทิ่มแทงซึ่งกันและกันอยู่ด้วยหอกคือปากทั้งหลายว่าทำเป็นอย่างนี้ทำมิใช่เป็นอย่างนี้ทำมิใช่เป็นอย่างนี้ทำเป็นอย่างนี้อยู่ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในเมืองสาวัตถีนี้เองมีพระราชาองค์หนึ่งตรัสกับราชบุรุษคนหนึ่งว่ามานี่สิบุรุษผู้เจริญคนตาบอดแต่กำเนิดในเมืองสาวัตถีนี้มีประมาณเท่าใดท่านจงให้คนทั้งหมดนั้นมาประชุมกันในที่แห่งหนึ่งบุรุษนั้นทำตามพระประสงค์แล้วพระราชานั้นได้ตรัสสั่งกับบุรุษนั้นว่าดูก่อนพนายถ้าอย่างนั้นท่านจงแสดงซึ่งช้างแก่คนตาบอดแต่กำเนิดเถิดราชบุรุษนั้นได้ทำตามพระประสงค์โดยการให้คนตาบอดแต่กำเนิดพวกหนึ่งคลำซึ่งศีรษะช้างพร้อมกับบอกว่านี่แหละช้างให้คนตาบอดแต่กำเนิดพวกหนึ่งคลำซึ่งหูช้างพร้อมกับบอกว่านี่แหละช้างให้คนตาบอดแต่กำเนิดพวกหนึ่งคลำซึ่งงาช้างพร้อมกับบอกว่านี่แหละช้างให้คนตาบอดแต่กำเนิดพวกหนึ่งคลำซึ่งงวงช้างพร้อมกับบอกว่านี่แหละช้างให้คนตาบอดแต่กำเนิดพวกหนึ่งคลำซึ่งกายช้างพร้อมกับบอกว่านี่แหละช้างให้คนตาบอดแต่กำเนิดพวกหนึ่งคลำซึ่งเท้าช้างพร้อมกับบอกว่านี่แหละช้างให้คนตาบอดแต่กำเนิดพวกหนึ่งคลำซึ่งหลังช้างพร้อมกับบอกว่านี่แหละช้างให้คนตาบอดแต่กำเนิดพวกหนึ่งคลำซึ่งโคนหางช้างพร้อมกับบอกว่านี่แหละช้างให้คนตาบอดแต่กำเนิดพวกหนึ่งคลำซึ่งพวงหางช้างพร้อมกับบอกว่านี่แหละช้างดังนี้ครั้นบุรุษนั้นแสดงซึ่งช้างแก่พวกคนตาบอดแต่กำเนิดดังนี้แล้วได้เข้าไปกราบทูลพระราชาว่าพวกคนตาบอดแต่กำเนิดเหล่านั้นได้เห็นช้างแล้วข้าแต่เทวะขอพระองค์จงทรงทราบซึ่งสิ่งอันพึงกระทำต่อไปในการนี้เถิดพระเจ้าค่ะพระราชาได้เสด็จไปสู่ที่ประชุมแห่งคนตาบอดแต่กำเนิดแล้วตรัสว่าพ่อบอดทั้งหลายพ่อเห็นช้างแล้วหรือครั้นได้ทรงรับคำตอบว่าเห็นแล้วจึงตรัสว่าถ้าเห็นแล้วพ่อบอดทั้งหลายจงกล่าวดูทีว่าช้างนั้นเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนตาบอดพวกใดได้คลำศีรษะช้างก็กล่าวว่าข้าแต่เทวราชเจ้าช้างเหมือนหม้อคนตาบอดพวกใดได้คลำหูช้างก็กล่าวว่าข้าแต่เทวราชเจ้าช้างเหมือนกระด้งคนตาบอดพวกใดได้คลำงาช้างก็กล่าวว่าข้าแต่เทวราชเจ้าช้างเหมือนผานคนตาบอดพวกใดได้คลำงวงช้างก็กล่าวว่าข้าแต่เทวราชเจ้าช้างเหมือนงอนไถคนตาบอดพวกใดได้คลำกายช้างก็กล่าวว่าข้าแต่เทวราชเจ้าช้างเหมือนพร้อมคนตาบอดพวกใดได้คลำเท้าช้างก็กล่าวว่าข้าแต่เทวราชเจ้าช้างเหมือนเสาคนตาบอดพวกใดได้คลำหลังช้างก็กล่าวว่าข้าแต่เทวราชเจ้าช้างเหมือนครกกระเดื่องคนตาบอดพวกใดได้คลำโคนหางช้างก็กล่าวว่าข้าแต่เทวราชเจ้าช้างเหมือนสากตำข้าวคนตาบอดพวกใดได้คลำพวงหางช้างก็กล่าวว่าข้าแต่เทวราชเจ้าช้างเหมือนไม้กวาดคนตาบอดแต่กำเนิดทั้งหลายเหล่านั้นเถียงกันอยู่ว่าช้างเป็นอย่างนี้ช้างไม่ใช่อย่างนี้บ้างช้างไม่ใช่อย่างนี้ช้างเป็นอย่างนี้ต่างหากดังนี้บ้างได้ประหารซึ่งกันและกันด้วยกำหมัดทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระราชามีความพอพระทัยเป็นอันมากด้วยเหตุนั้นนี้ฉันใด
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นกล่าวคือปริพาชกทั้งหลายผู้เป็นเจ้าลัทธิอื่นๆเหล่านั้นเป็นคนบอดไร้จักษุจึงไม่รู้อัตถะไม่รู้อนัตถะจึงไม่รู้ธรรมะไม่รู้อธรรมะเมื่อไม่รู้อัตถะอนัตถะเมื่อไม่รู้ธรรมะอธรรมะก็เกิดการบาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกันทิ่มแทงซึ่งกันและกันอยู่ด้วยหอกคือปากทั้งหลายว่าทำเป็นอย่างนี้ทำมิใช่เป็นอย่างนี้ทำมิใช่เป็นอย่างนี้ทำเป็นอย่างนี้อยู่ดังนี้ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้สึกความข้อนี้แล้วได้ทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าได้ยินว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลายพวกหนึ่งหนึ่งย่อมคล้องอยู่ในทิฏฐิหนึ่งหนึ่งแห่งทิฏฐิทั้งหลายเหล่านี้ชนทั้งหลายผู้มีความเห็นแล่นไปสู่ที่สุดข้างหนึ่งหนึ่งถือเอาซึ่งทิฏฐิต่างกันแล้วย่อมวิวาทกันเพราะเหตุนั้นดังนี้แลหมายเหตุผู้รวบรวมผู้ศึกษาพึงสังเกตให้เห็นว่าการทะเลาะวิวาทกันด้วยเรื่องเดียวกันมีขึ้นมาได้เพราะเหตุที่พวกหนึ่งหนึ่งถือเอาเพียงส่วนหนึ่งหนึ่งของเรื่องนั้นมายืนยันแก่ผู้อื่นจึงเกิดความต่างกันถึงกับเป็นเหตุให้วิวาททำร้ายกันเหมือนพวกตาบอดคลำช้าง9พวกประหัตประหารกันเพราะคลำอวัยวะของช้างคนละส่วนกันทั้ง9พวกธรรมหรือสัตถุศาสตร์ในพระพุทธศาสนาเป็นเหมือนช้างที่ตัวใหญ่ยิ่งกว่าช้างแล้วยังอาจจะแบ่งได้เป็น9ส่วนตามจำนวนแห่งนวังคสัตถุศาสตร์กล่าวคือสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติอุตกะชาดกอภูตธรรมเวทันละรวม9องค์ด้วยกันฉันใดก็ฉันนั้นแต่ถ้าทุกคนเข้าใจเรื่องสำคัญเพียงเรื่องเดียวคืออิทธปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทที่สามารถแสดงให้เห็นว่าธรรมทั้งหลายเกี่ยวข้องกันอย่างไรทั้งในฝ่ายเกิดและฝ่ายดับแห่งกองทุกข์แล้วก็จะเท่ากับคลำช้างทีเดียวทั้งตัวไม่มีโอกาสจะเถียงกันแล้ววิวาทหรือทำร้ายกันได้แต่ประการใดเลยหมวดที่11